พอมาทำที่นี่นะคะแผลไม่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะจะไม่บวมไม่อักเสบและสามารถแต่งหน้าได้แล้วก็จริงๆด้วยนี่ค่ะแค่ทำเฟซล็อกไปไม่ถึง10วันคือก่อนหน้านี้น้องอ๊อฟก็มาทำเฟซล็อกไปเมื่อวันที่1 กุมภาพันธ์แต่วันนี้วันที่8 กุมภาพันธ์จะทำตา2 ชั้นใช่ค่ะทำไมมันทำแบบว่าติดกันอย่างนี้ล่ะคะคือช่วงนี้ work from home แล้วต้องใช้เวลาคือเวลามาทำศัลยกรรมที่ธีรพรคลินิกคือจะไม่บวมไม่อักเสบและสามารถแต่งหน้าได้แล้วก็จริงๆด้วยนี่ค่ะแค่ทำเฟซล็อกไปไม่ถึง10วันก็คือแค่8วันก็แต่งหน้าได้ปกติใช้ชีวิตปกติแล้วก็ตัดไหมเรียบร้อยตอนนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปมากๆจริงๆเนาะอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้คือแบบเท่าที่รู้เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ย2-3 วันถือว่าตอบโจทย์มากๆไม่เพราะขนาดทำเฟซล็อกอ่ะก็ยังไม่ต้องนอนโรงพยาบาลถูกไหมคะล็อกคิ้วอะไรเงี้ยก็คือทำเสร็จแล้วกลับบ้านจากที่เราได้ทำทั้งเฟซล็อกได้ทำทั้งยกคิ้วอ่ะมันยิ่งทำให้เรามั่นใจมากขึ้นไหมคะน้องอ๊อฟก็เอาจริงๆพอตอนที่ทำตอนแรกก็ยังกลัวแต่พอมันยุบเราก็รู้สึกว่าโอเคนะคะรู้สึกดีก็รู้สึกมีความรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นในทิศทางที่พอจะสำหรับยุคนี้นะคะในช่วงนี้คือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยการที่คนเราจะตัดสินใจทำศัลยกรรมเนี่ยจะมีความกังวลค่อนข้างจะเยอะเนื่องจากกลัวการรักษาแผลกลัวแผลเป็นหรืออะไรทุกอย่างแล้วอ่ะซึ่งพอมาทำกับคุณหมอเนี่ยไม่ทราบว่าที่อื่นเป็นยังไงแต่พอมาทำที่นี่นะคะแผลไม่เป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะรู้สึกได้ว่าคือมันวิวัฒนาการมันไปไกลมากแล้วคือไม่ต้องแบบรอนานว่ากว่าจะรักษาตัวคือเหมือนถึงว่าเราสามารถที่จะปรับใช้ชีวิตปกติวันก็ทำอะไรได้ปกติแล้วค่ะขอบคุณน้องอ๊อฟมากๆค่ะขอบคุณค่ะ